สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Grandma Various คลิปนี้คุณยายมีวิธีทำให้อัลโกนิมางามทั้งปีเลยนะคะแตกพุ่มใหญ่ใบใหญ่แล้วก็สีสันสวยงามค่ะก็ทำทั้งหมดด้วยกัน4อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของวัสดุปลูกค่ะเราต้องเริ่มทำตั้งแต่เริ่มปลูกน้องเขาเลยนะคะเขาชอบวัสดุปลูกที่โปร่งมากๆค่ะนะคะวัสดุปลูกของคุณยายก็จะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะอย่างแรกนี่แหละค่ะคือดินใบกล้ามปูนะคะ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนค่ะกาบมะพร้าวสับ1ส่วนแล้วก็มีมูลไส้เดือนครึ่งส่วนนะคะอันนี้เป็นประการแรกเลยนะคะคุณยายก็จะวัสดุปลูกที่ว่านี้มาปลูกน้องนะคะน้องให้ดูแล้วก็รองก้นกระถางค่ะรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะพอเรารองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาวัสดุปลูกที่คุณยายให้ดูส่วนผสมเมื่อกี้เนี่ยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในกระถางนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคลุกเคล้าก่อนนะคะเขาชอบวัสดุปลูกที่โปร่งมากๆค่ะพอมีฉะนั้นก็จะทำให้น้องเขามีอาการรากเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีส่วนผสมของขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับเพราะว่าเขาชอบความชื้นค่ะแต่ว่าเขาไม่ชอบแฉะไม่ชอบน้ำขังนะคะก็จึงต้องใช้วัสดุปลูกซึ่งโปร่งมากๆเลยแต่ว่ารักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็นำส่วนผสมเนี่ยค่ะใส่ลงไปในกระถางที่เมื่อกี้นี้เรารองไว้ด้วยกับมะพร้าวสับนะคะนี่ค่ะใส่วัสดุปลูกลงไปเลยค่ะให้ได้สักประมาณเศษ3ส่วน4ของกระถางนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมวัสดุปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะพอใส่ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็นำน้องเขาออกจากกระถางเดิมค่ะกระถางเดิมรากก็งดงามดีนะคะคุณยายจะไม่นำวัสดุปลูกเดิมออกนะคะให้วัสดุปลูกเดิมเนี่ยยังหุ้มห่อน้องเขาไว้อยู่เพื่อว่าน้องเขาจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากนะคะคือมีสภาวะแวดล้อมเก่าๆอยู่กับน้องเขาน้องเขาก็จะได้ไม่ต้องปรับตัวเยอะนะคะแล้วก็วัสดุปลูกเก่าคุณยายก็ดูแล้วว่าโอเคเลยค่ะใช้ได้แต่ถ้าวัสดุเก่าไม่เหมาะสมเนี่ยบางครั้งเราก็จำเป็นนะคะจำเป็นจะต้องนำวัสดุเก่าเนี่ยออกก่อนถ้าวัสดุเก่าดูแล้วไม่เหมาะสมกับน้องเขานะคะแต่ถ้าเหมาะสมอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเอาวัสดุเก่าเนี่ยเก็บไว้ก่อนคุมห่อคุมน้องเขาไว้ก่อนนะคะน้องเขาก็จะได้ไม่ต้องปรับตัวเยอะอย่างที่คุณยายว่าเดี๋ยวเขาก็แทงรากออกมาเจอวัสดุปลูกใหม่ๆของเราที่อุดมสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวคุณยายขอกดริมๆก่อนนะคะให้วัสดุปลูกริมๆเนี่ยค่ะนั่งกระถางนะคะน้องเขาจะได้ไม่โยกคลอนส่วนตรงที่เราเอาน้องเขาใส่ลงไปตรงกลางนี้เราก็กดพอตึงมือนะคะเมื่อกี้นี้ใส่มูลไส้เดือนไปแล้วตอนนี้คุณยายก็จะบำรุงเพิ่มนะคะด้วยปุ๋ย3เดือนค่ะก็ใส่ปุ๋ย3เดือนลงไปให้น้องเขาด้วยหรือเราเรียกว่าปุ๋ยละลายช้านะคะแล้วก็กันมดกันแมลงค่ะให้น้องเขาด้วยค่ะคุณยายก็ใส่สตาร์กันจีลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมวัสดุปลูกค่ะยังไม่พอค่ะวัสดุปลูกยังต้องใส่อีกเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยค่ะที่จะทำให้น้องเขา
นะคะแตกพุ่มแน่นใบใหญ่แล้วก็สีสันสวยงามนี่คืออย่างแรกหรือประการแรกนะคะเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รดน้ำค่ะน้ำให้น้องเขาเอาละอย่างที่หนึ่งนะคะผ่านไปแล้วค่ะเรื่องวัสดุปลูกอย่างที่สองค่ะก็คือเรื่องของน้ำนะคะอังโกนีมาเนี่ยเขาไม่ชอบแฉะอย่างที่คุณยายบอกนะคะวัสดุปลูกนอกจากจะปลูกแล้วการลดน้ำค่ะไม่ต้องลดทุกวันค่ะลดวันเว้นวันนะคะหรือในช่วงที่อากาศชื้นมากๆอาจจะเว้นสัก2หรือ3วันก็ได้ค่ะไม่ต้องลดทุกวันเป็นประการที่2นะคะประการที่3ก็คือเรื่องของแดดค่ะอังโกนีมาเนี่ยมีหลายชนิดค่ะแต่ละชนิดก็ชอบแดดไม่เท่ากันนะคะดังนั้นตอนแรกเลยค่ะเราควรจะวางน้องเขาไว้ให้เจอแดดประมาณสัก 40-50% ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็คอยสังเกตค่ะการสังเกตก็คือดูว่าถ้าที่เราวางน้องเขาไว้เนี่ยน้องเขาสีไม่สดค่ะสีทึมๆแสดงว่าตรงที่วางเนี่ยแสงน้อยเกินไปแล้วค่ะเราก็ต้องขยับออกมาให้โดนแสงแดดมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าตรงที่เราวางเนี่ยวางแล้วน้องเข้าใบเหี่ยวหรือว่ามีรอยไหม้ก็แสดงว่าตรงนั้นนะคะแดดแรงเกินไปสำหรับน้องเขาแล้วนะคะต้องขยับค่ะขยับเข้ามาในที่ร่มให้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าตรงไหนที่เราวางแล้วมีน้องเขามีใบสดชื่นเลยค่ะสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะสดชื่นสีสันสวยงามนะคะแสดงว่าตรงที่เราวางเอาไว้เนี่ยแดดเหมาะสมกับน้องเขาดีแล้วนะคะ3ประการผ่านไปแล้วนะคะประการสุดท้ายค่ะประการที่4ก็คือการบำรุงค่ะอังโกนีมาเป็นต้นไม้ที่ต้องการดูแลนะคะในการบำรุงรักษาอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะบำรุงน้องเขาทุกสัปดาห์หรือทุก10วันค่ะนอกจากที่ว่าวัสดุปลูกเมื่อกี้เราก็บำรุงไปแล้วใช่ไหมคะใส่มูลไส้เดือนใส่ปุ๋ย3เดือนไปแล้วแต่ทุกสัปดาห์ค่ะเราก็ควรจะมีสารอาหารมีวิตามินอย่างอื่นนะคะให้น้องเขารับประทานด้วยนะคะอย่างวันนี้คุณยายก็จะใช้นะคะนี่ค่ะน้ำซอสข้าวค่ะจะบำรุงน้องเขานะคะน้ำซอสข้าว1แก้วนะคะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเศษ1ส่วน4แก้วค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนี้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะมีวิตามินเหมือนกันนั่นแหละคุณยายก็จะใช้สักประมาณครึ่งฝานะคะเอาเรามาดูวิธีการบำรุงกันค่ะก็ใช้น้ำค่ะน้ำสะอาดเนี่ยค่ะน้ำสะอาดประมาณ3ลิตรนะคะเสร็จแล้วก็นำเนี่ยค่ะส่วนผสมที่คุณยายว่านะคะน้ำซอสข้าว1แก้วนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเศษ1ส่วน4แก้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะใช้สักครึ่งฝาค่ะผสมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะนะคะส่วนผสมทั้งหมดน้ำก็ประมาณ3ลิตรนะคะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะคุณยายขออนุญาตคนส่วนผสมก่อนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็บำรุงค่ะลดให้น้องเข้าค่ะนี่ค่ะต้นที่คุณยายเลี้ยงไว้นะคะแต่ก้อนแน่นเลยค่ะใบก็สีสันสวยงามค่ะคุณยายก็ทำ4ประการนี้ค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่วัสดุปลูกการลดน้ำนะคะการให้น้องเขาถูกแสงแดดแล้วก็บำรุงค่ะบำรุงน้องเขาเป็นไงบ้างคะสวยงามมากเลยนะคะโกนิมานะคะเป็นทั้งไม้มงคลนะคะไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้ประดับที่สวยงามมากเลยค่ะทำ4ประการอย่างที่คุณยายว่า
อโกดิมาก็จะแตกก่อนแน่นใบใหญ่แล้วก็สีสันสวยงามอย่างเช่นที่คุณยายเลี้ยงเนี่ยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ